สวัสดีค่ะวันนี้ขอนำเสนอหลักสูตรเจาะลึกกลยุทธ์และเทคนิคการสัมภาษณ์งานให้ได้คนดีและก็คนเก่งนะคะสำหรับการที่เราจะได้คนเก่งแล้วก็คนดีเข้ามาทำงานในองค์กรตรงนี้ล่ะค่ะเป็นพื้นฐานแรกของงานฝ่ายบุคคลเลยนะคะที่จะคัดเลือกบุคคลใดบุคคลหนึ่งที่เข้ามาแล้วเป็นบุคคลที่เป็นฟันเฟืองที่ดีสำหรับองค์กรเพราะฉะนั้นผู้ที่สัมภาษณ์ค่ะจะต้องมีทั้งความรู้มีทั้งประสบการณ์แล้วก็มีหลักการในการสัมภาษณ์ด้วยค่ะหลักการในการสัมภาษณ์ของผู้สัมภาษณ์นั้นจะต้องเป็นอย่างไรนะคะระบบการคัดเลือกคัดสรรขององค์กรเองเนี่ยจะต้องเป็นอย่างไรหรือแม้แต่มาตรฐานในระบบการคัดสรรที่มีประสิทธิภาพนะคะส่วนตรงนี้ก็จะได้เรียนรู้ด้วยขั้นตอนการจัดระบบการสัมภาษณ์อันนี้สำคัญเหมือนกันนะคะเพราะว่าอยู่ดีๆเราจะไปสัมภาษณ์เลยไม่ได้นะคะหรือไม่ได้ตั้งคำถามไว้เลยก็ไม่ได้หรือไม่มีข้อมูลอะไรต่างๆเลยเนี่ยก็ไม่ได้ข้อมูลสำคัญนะคะคือเรื่องของ competency นะคะว่า competency สำหรับตำแหน่งที่เราจะไปสัมภาษณ์นั้นๆเนี่ยมีอะไรบ้างเรารู้ขีดความสามารถแล้วเราก็มาทำเวิร์กช็อปข้อนี้ด้วยและแน่นอนค่ะการเตรียมการสัมภาษณ์สำคัญมากเช่นกันมันคงเป็นไปไม่ได้นะคะว่าอยู่ดีๆเราจะเข้าไปในห้องสัมภาษณ์โดยการที่เราไม่ได้เตรียมเลยถ้าเราได้เตรียมอย่างน้อยนะคะคำถามต่างๆหรือข้อมูลต่างๆได้อ่านแล้วเนี่ยเราจะได้มีคำถามที่ทรงพลังมากยิ่งขึ้นดำเนินการสัมภาษณ์การเก็บข้อมูลต่างๆตรงนี้เนี่ยค่ะสำคัญระหว่างของการสัมภาษณ์ด้วยนะคะแล้วก็การค้นหาแรงจูงใจของผู้ที่มาสัมภาษณ์ว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่เพียงแค่เขาอยากมาอยู่กับเรานะคะหรือมาทำงานกับเราแต่แรงจูงใจข้างในลึกๆมีอะไรบ้างอันนี้ก็จะมีเทคนิคในการที่จะแนะนำด้วยเช่นกันค่ะสุดท้ายนะคะการประเมินผลการสัมภาษณ์ตรงนี้ค่ะว่าเราจะประเมินอย่างไรให้ถูกต้องนะคะไม่ได้ประเมินจากความคิดของเราเองแต่มันก็มีหลักการบางสิ่งบางอย่างค่ะและลำดับถัดไปนะคะก็เรื่องของลำดับขั้นตอนการสัมภาษณ์ค่ะตรงนี้เนาะเราจะเตรียมตัวอย่างไรสำหรับการสัมภาษณ์ต้องมีด้วยนะคะเทคนิคการเปิดการสัมภาษณ์จะทำอย่างไรให้ผู้สัมภาษณ์เขารู้สึกไม่ตื่นตกใจให้ผู้สัมภาษณ์เขารู้สึกว่าโอเคอันนี้เป็นการสัมภาษณ์แบบเป็นมิตรกันนะแล้วก็พร้อมที่จะเปิดใจในระหว่างการสัมภาษณ์มีเทคนิคด้วยค่ะแล้วก็การปิดสัมภาษณ์ปิดสัมภาษณ์อย่างไรให้ดูมืออาชีพให้ผู้ที่สัมภาษณ์นั้นๆเนี่ยประทับใจในองค์กรประทับใจในการขั้นตอนของการสัมภาษณ์และประทับใจสำหรับผู้ที่สัมภาษณ์ด้วยและอยากจะมาเป็นพนักงานขององค์กรนั่นเองค่ะสิ่งที่ควรหลีกเลี่ยงนะคะว่าระหว่างการสัมภาษณ์นั้นคืออะไรนะผู้ที่สัมภาษณ์ต้องทราบข้อนี้ด้วยเช่นกันนะคะแล้วก็เทคนิคการใช้ Star Model นะคะและ SOAR Model เข้ามาบวกกับในเรื่องของการสัมภาษณ์เราจะอ่านผู้รับการสัมภาษณ์อย่างไรให้ถูกต้องและก็สุดท้ายนะคะเราก็จะมีเวิร์กช็อปให้ท่านเองเนี่ยได้ทำแล้วก็ได้ฝึกฝนในการสัมภาษณ์อย่างจริงๆนะคะตรงนี้ค่ะเชื่อมั่นเหลือเกินค่ะว่าหลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรที่มีคุณค่าแล้วก็ได้รับเทคนิคต่างๆไปเพื่อการสัมภาษณ์ที่มืออาชีพมากยิ่งขึ้นค่ะ